สวัสดีค่ะพบกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะคะวันนี้จะมาชวนถักน้องเห็ดค่ะเนี่ยค่ะจะประมาณนี้นะคะขนาดก็จะประมาณนี้ค่ะครึ่งหนึ่งของฝ่ามือนะคะอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะคะก็จะมีไหมพรมสีพายจะใช้ทั้งหมด3สีนะคะเป็นตัวดอกเห็ดแล้วก็เป็นก้านแล้วก็ส่วนสีแดงเนี่ยจะเป็นตัวที่จะมาทำลายที่ดอกเห็ดนะคะเข็มวันนี้ใช้เป็นเบอร์3มีกรรไกรมีเข็มเย็บนะคะมีใยค่ะใยยัดนะคะแล้วก็เทคนิคของแอดมินก็จะมีไหมสีอื่นเอาไว้ขั้นแถวนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆใช้เวลาไม่นานค่ะดอกเห็ดดอกนี้นะคะมาค่ะมาถักกันนะคะเราจะเริ่มถักดอกเห็ดก่อนนะคะก่อนอื่นเพื่อนๆก็คล้องไหมพรมให้เป็นวงกลมนะคะคล้องไปที่นิ้วอย่างนี้ก็ได้ค่ะอย่างนี้นะคะก็จะออกมาเป็นวงกลมแบบนี้นะแถวแรกเนี่ยเราจะถักด้วย 7x นะคะเพื่อนๆก็แทงเข็มเข้าไปในวงกลมที่เราทำไว้นะคะแล้วก็ไปพันไหมเข้ามาข้างในนะคะแล้วก็ถักแบบนี้ค่ะแบบนี้คือล็อกงานไว้ก่อนนะยังไม่นับนะคะเสร็จแล้วก็แทงเข็มเข้าไปในวงกลมควักไหมเข้ามาได้2เส้นแบบนี้แล้วก็เพื่อนๆก็ถักปิดอันนี้คือ x นะคะ 1x เราจะถักแบบนี้ 7x นะคะ2 3 4 5 6แล้วก็7เนี่ยนะคะแล้วเพื่อนๆก็ดึงไหมขึ้นไปก่อนแล้วก็มาจับเส้นสั้นตอนที่เราเริ่มงานนะคะลูดเลยค่ะงานมันจะเข้าหากันนะคะงานมันจะติดเข้าหากันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็เอาไหมพรมสีอื่นนะเอามาขั้นแถวไว้เราจะได้รู้ว่าเราถักจบแถวแล้วนะคะต่อไปแถวที่2แถวที่2เราจะขยายงานด้วยการถัก V นะคะการถัก V สัญลักษณ์ V เนี่ยก็คือเพื่อนๆจะต้องถัก X ลงไปในช่องเดียวกันเนี่ยทั้งหมด 2X เพื่อนๆแทงเข็มไปที่ช่องแรกก่อนนะคะหลักแรกของแถวแรกเมื่อกี้ค่ะที่เราปิดงานมาเมื่อกี้แล้วก็พันไหมเข้ามาควักไหมเข้ามาแล้วก็ถักปิดเนี่ยค่ะแล้วก็แทงกลับไปที่ช่องเดิมแล้วก็ถักปิดเนี่ยมันก็จะมี x อยู่2อันใน1ช่องนะคะช่องถัดไปนะคะแทงเข็มเข้าไปปิดแทงกลับไปที่เดิมเนี่ยค่ะเราก็จะได้2 V ละนะคะเพื่อนๆก็ถักต่อให้ครบทั้งหมด7 V ก็จะได้ทั้งหมด14หลักนะคะ V ที่3 V ที่4 V ที่5 V ที่6แล้วก็ V ที่7นะคะเนี่ยค่ะงานก็จะค่อยๆขยายออกนะคะพอเสร็จแถวที่2เพื่อนๆก็เอาไหมที่เราคั่นนะคะพาดกลับมานะพาดกลับมาคั่นไว้เหมือนเดิมต่อไปแถวที่3เราจะถักด้วย x ก่อนแล้วก็ v นะคะทั้งหมด7ชุดเหมือนกันหลักแรกก็จะถักด้วย x ก็1ช่อง1ครั้งหลักที่2ถักด้วย v ก็จะเป็น x 2ครั้งใน1ช่องนี้นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็ถักแบบนี้ค่ะx แล้วก็ v x แล้วก็ v นะคะจนครบ7ชุดการถัก v มันคือการขยายงานนะคะงานมันจะขยายออกไปเรื่อยๆอะค่ะก็ v x แล้วก็ v มันจะได้พอดีอะค่ะพอดีกับหลักที่เราทำไว้ทั้งหมดก็จะได้ทั้งหมด7ชุดเนี่ยค่ะงานก็จะขยายออกมาอีกแบบนี้นะคะต่อไปแถวที่4นะคะแถวที่4เนี่ยเราจะถักด้วย 2x ก่อนแล้วก็ v เพื่อนๆก็ถักไปนะคะ 1x2x แล้วก็ v เนี่ยค่ะก็ถักให้ครบแถวนะคะ
ไปแถวที่5อย่าลืมเอาไหมพรมที่ใช้ขั้นพาดกลับมานะคะแถวที่5ถักด้วย3 XV ค่ะ1 2 3แล้วก็ V นะคะเพื่อนๆก็ถักต่อจนครบแถวนะคะงานก็จะขยายออกแบบนี้นะคะต่อไปแถวที่6แถวที่6ก็จะเป็น 4X แล้วก็ V ค่ะ 4X แล้วก็ V นะคะเป็นกระถักนะ1 2 3 4แล้วก็ V นะคะถักต่อจนครบแถวนะคะต่อไปแถวที่7ถึงแถวที่8นะคะอีก2แถวเนี่ยให้เพื่อนๆถัก X อย่างเดียวรอบงานนะคะก็จะได้ทั้งหมดเนี่ย42X ต่อแถวนะคะเนี่ยเพื่อนๆก็ถักไปนะคะ X อย่างเดียวเลย2แถวนะคะแถวที่7ถึงแถวที่8นะคะตอนนี้เราอยู่แถวที่1 2 3 4 5 6นะคะถัก X อย่างเดียวแถวที่7ถึง8นะคะเพื่อนๆถักต่อนะคะเราได้ทั้งหมด8แถวแล้วนะคะเมื่อกี้ถัก X อย่างเดียวแถวที่7กับแถวที่8นะคะต่อไปแถวที่9เราจะเริ่มลดงานนะคะด้วยการถักสัญลักษณ์ A นะคะแถวที่9เนี่ยเราจะถักด้วย 4X แล้วก็ A เดี๋ยวเพื่อนๆถัก X ลงไปก่อนนะคะ1 2 3 4การถัก A นะคะให้เพื่อนๆแทงเข็มเข้าไปที่ช่องถัดไปแล้วก็พันไหมเข้ามาที่งานก็จะได้2เส้นแบบนี้นะคะถ้าเราปิดเราก็จะคือการถัก X ใช่ไหมคะเพื่อนๆยังไม่ปิดนะคะให้แทงเข็มไปที่ช่องถัดไปอีก1ช่องนะคะควักไหมเข้ามาให้ได้3เส้นแบบนี้แล้วก็ถักรวบเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นการลดงานจาก2ช่องให้เหลือช่องเดียวนะคะเดี๋ยวดูถัก A อีกทีนึงนะถัก X ไปก่อน 4X นะคะ2 3แล้วก็4นะคะแทงเข็มเข้าไปที่ช่องถัดไปควักไหมเข้ามาแทงไปอีก1ช่องถัดไปควักไหมเข้ามาให้ได้3เส้นแล้วก็ถักรวบเนี่ยค่ะแถวนี้เพื่อนๆก็ถัก 4XA นะคะจนครบแถวนะถักต่อเลยนะคะงานมันก็จะเริ่มงุ้มเข้านะคะต่อไปแถวที่10จะถักด้วย 3X แล้วก็ A ค่ะ 1X 2X 3X แล้วก็ A นะคะถักต่อจนครบแถวนะคะไปแถวที่11แถวที่11เราก็จะถักด้วย 2X แล้วก็ A ค่ะอย่าลืมเอาไหมพรมที่ขั้นนะคะพาดกลับไปกลับมาด้วยนะคะ 2X นะคะ1 2แล้วก็ A 1 2แล้วก็ A นะคะ
ไปแถวที่12ก็จะถัก x แล้วก็ a ค่ะรอบงานนะคะ x แล้วก็ a พอจบแถวนี้แล้วให้เพื่อนๆดึงไหมขึ้นมาก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทำการยัดใยก่อนนะคะงานมันก็จะปิดค่อยๆโค้งปิดตัวลงมาอย่างนี้นะคะเพื่อนๆก็ยัดใยตอนจบแถวนี้เลยนะคะตอนยัดใยอะค่ะดันใช้นิ้วช่วยยัดใยเข้าไปเนี่ยเริ่มดันไปจากข้างๆก่อนนะคะคือทำข้างๆให้มันเต็มก่อนดันให้เขาเต็มทุกส่วนก่อนนะคะใช้นิ้วเนี่ยค่ะเพื่อนๆนิ้วโป้นิ้วชี้นิ้วอะไรก็ได้ค่ะเนี่ยช่วยยัดดันเข้าไปเช็คดูว่าเราโอเคไหมถ้าโอเคแล้วเดี๋ยวเราถักต่อเลยนะคะแถวสุดท้ายของดอกเห็ดนะคะแถวที่13เราจะถักด้วย A อย่างเดียวทีนี้พอเรายัดใยแล้วอะค่ะใยมันก็จะฟูออกมาเพื่อนๆก็ใช้นิ้วที่เหลือที่ไม่ได้ใช้อะค่ะจะเป็นนิ้วกลางนิ้วนางก็ได้นะคะช่วยกดใยลงไปในขณะที่เราถักอะค่ะเขาจะได้ไม่ฟูออกมาให้เข็มโครเชต์เราเกี่ยวออกมานะคะเราจะถักด้วย A อย่างเดียวใช่ไหมคะนิ้วที่เหลือก็กดใยไว้นะคะแล้วก็ที่เหลือเราก็ถักต่อ 1A เห็นไหมคะยังกดใยอยู่นะ 2A 3Aก็ A สุดท้ายนะคะ A ที่7พอจบ A สุดท้ายเพื่อนๆดึงไหมขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเอาไหมที่ขั้นออกก่อนอันนี้ดึงสัก2คืบกว่าๆเกือบ3คืบนะคะแล้วเพื่อนๆก็เอาเข็มมานะคะเดี๋ยวเราเช็คความเรียบร้อยของงานก่อนว่าโอเคไหมแอดมินโอเคนะคะเพื่อนๆก็เอาเข็มเย็บมาเดี๋ยวเราจะเย็บปิดรูเขาตรงนี้ค่ะเข็มมาแล้วก็ร้อยเข้าไปเลยนะคะเมื่อกี้เราถักจบที่ 7A ใช่ไหมคะเราก็จะมีทั้งหมด7ช่อง1 2 3 4 5 6 7นะคะอันนี้คือหลักที่เราปิดให้เพื่อนๆมาแทงเข็มเข้าไปตรงกลางของหลักถัดไปตรงกลางก็คือมันจะมีเส้น2เส้นใช่ไหมคะแล้วก็แทงเข้าไปตรงกลางโซ่อะค่ะแล้วก็ลูดค่ะทำแบบนี้ค่ะจนครบ7หลัก2แล้วนะคะ3 4 5 6แล้วก็7แล้วเพื่อนๆก็ปิดงานนะคะแทงไปตรงไหนก็ได้ใกล้ๆที่เราจบแล้วก็ขมวดปม1ปมเหลือไหมไว้แบบนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะใช้ในส่วนดอกเห็ดเย็บกับก้านหรือจะใช้ในส่วนก้านมาเย็บดีนะคะเนี่ยเราก็ได้แล้วค่ะดอกเห็ดต่อไปก็จะเป็นในส่วนของก้านนะคะต่อไปส่วนก้านนะคะส่วนก้านเพื่อนๆก็เลือกใช้ไหมสีอะไรก็ได้นะคะที่ไม่ใช่สีเดียวกับดอกเห็ดนะคะ
เริ่มต้นเนี่ยเราก็จะพันไหมให้เป็นวงกลมเหมือนเดิมนะคะแล้วเราจะถักแถวแรกด้วย 8x นะคะเราก็ล็อกไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ถักเข้าไปในวงกลมทั้งหมด 8x ค่ะ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็8เหมือนเดิมค่ะรูดงานเข้าหากันนะคะเอาไหมพรมสีอื่นมาขั้นแถวที่2เราก็จะถักด้วย V อย่างเดียวทั้งหมด8 V เป็นการขยายงานก็จะได้ทั้งหมด16หลักนะคะ V ที่1นะคะ V ที่2 V ที่3 V ที่4วีที่5วีที่6วีที่7แล้วก็วีที่8นะคะต่อไปแถวที่5ถึงแถวที่ขอโทษค่ะแถวที่3ถึงแถวที่5ให้เพื่อนๆถัก x อย่างเดียวก็จะได้ทั้งหมด 16x นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็ถัก x มาก่อนนะคะถักให้ถึงแถวที่5ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงถัก x ถึงแถวที่5แล้วนะคะต่อไปแถวที่6เราจะเริ่มลดงานเราจะถักด้วย 2x แล้วก็ a นะคะ1 2แล้วก็ a นะเพื่อนๆยังจำ a ได้นะคะนะคะลดจากรวบจาก2ห่วงให้เหลือรวบจาก2หลักให้เหลือหลักเดียว 2x แล้วก็ a จบแถวที่6แล้วนะคะแถวที่7เราก็จะยังถัก 2xa อีกนะคะอีก1แถว1 2แล้วก็ a นะคะเนี่ยค่ะถักต่อจนครบแถวนะคะเพราะฉะนั้นแถวที่6กับแถวที่7เนี่ยเราจะถักด้วย 2xa เหมือนกันจบแถวนี้แล้วให้เพื่อนๆยัดใหญ่นะคะทยอยยัดใหญ่เข้าไปนะคะเดี๋ยวเราจะเอาก้านเนี่ยค่ะไปต่อกับตัวดอกลักษณะเป็นแบบนี้นะคะแต่เดี๋ยวเพื่อนๆถักต่อถักถึงแถวที่10ถักแถวที่8ถึง10ด้วย x อย่างเดียวนะคะนะคะเรายัดใยแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมใช้นิ้วช่วยเข้าไปกดนะคะไม่ให้เข็มมันเข้าไปเกี่ยวกับใยออกมานะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็ถัก x อย่างเดียวนะคะไปจนถึงแถวที่10นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาประกอบกันค่ะถึงแถวที่10แล้วค่ะเพื่อนๆเราก็จะปิดงานนะคะเพื่อนๆก็แทงเข็มไปที่ช่องถัดไปควักได้เข้ามานะคะแล้วก็จับลอดห่วงที่เราเหลือไว้อะค่ะแล้วก็ถักโซ่หนึ่งนะคะดึงไหมเลยค่ะดึงไม่ต้องเยอะก็ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวตัวที่ใช้เย็บอะเราดึงไว้แล้วจากของตัวดอกเห็ดนะคะเพื่อนก็ตัดแล้วก็ดึงไหมที่ขั้นออกนะคะจับไหมที่เราตัดแล้วเหลือเนี่ยยัดเข้าไปในตัวงานนะคะแล้วก็เพิ่มใยยัดเข้าไปจนถึงขอบปลายเขาเนี่ยค่ะพยายามถ้าเพื่อนๆมีเข็มโครเชต์แบบนี้ค่ะก็ใช้ก้นเขาเนี่ยช่วยได้หรือถ้าไม่มีก็ใช้เป็นพวกปากกาหรืออะไรก็ได้นะคะปลายปากกาปอกปากกาอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพื่อนๆแล้วก็ยัดไปให้เต็มนะคะถ้าโอเคแล้วแล้วก็เตรียมเย็บเลยค่ะเอาเข็มมาร้อยกับได้ที่เหลือไว้ที่ดอกนะคะ
วางเข้าไปให้อยู่ประมาณตรงกลางนะคะรู้สึกว่ามันอยู่ตรงกลางนะคะถ้าได้แล้วเพื่อนก็เย็บได้เลยค่ะแทงเข็มเข้าไปที่ก้านแบบนี้จะแทงล็อกเข้าไว้ก่อนก็ได้นะคะคือแทงจากอีกด้านไปอีกด้านหนึ่งอะค่ะแล้วก็เย็บก้านไว้กับดอกก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเย็บติดทีเดียวก็ได้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้เย็บล็อกไว้ก่อนแทงจากอีกฝั่งมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ล็อกเข้าไว้ก่อนแบบนี้แล้วเราก็ดูซิว่าเราโอเคไหมถ้าเป็นแบบนี้ถ้าโอเคแล้วเราก็ใช้นิ้วนะคะช่วยจับตัวก้านแล้วก็แทงเข้าไปที่ดอกแทงกลับเข้ามาที่ก้านเกี่ยวไปเกี่ยวมาแบบนี้ค่ะติดกันละเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ปิดงานนะคะแทงเข้าไปที่ตัวดอกนะคะแล้วก็ขมวดปม1ปมแทงซ่อนไหมกลับเข้าไปที่ดอกเห็ดนะคะแล้วก็ตัดไหมได้เป็นดอกเห็ดแล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราจะปักลายที่ดอกเขานะคะปักลายเนี่ยเพื่อนๆก็เลือกสีนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะใช้เป็นสีอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สีดอกเห็ดนะคะแต่เดี๋ยววันนี้แอดมินจะใช้เป็นสีแดงนะคะมันจะได้ดูเด่นนิดนึงเราก็ตัดไหมสีแดงออกมานะคะปักนิดหน่อยค่ะเอาแค่ให้พอมีลายนะคะเราก็ร้อยเข็มขมวดปมก่อนนะคะแทงเข้าไปที่ตัวดอกอะค่ะด้านล่างนะคะไปโผล่ข้างบนที่เราคิดว่าเราจะปักลายนะคะดึงให้ปมเข้าไปข้างในอะค่ะตัวใยมันจะช่วยดึงปมไว้เองนะคะเดี๋ยวไอ้มินจะปักเป็นตัว V คว่ำนะคะปักอย่างนี้นะคะไปหลักใหม่ไม่ต้องเรียงกันก็ได้นะคะคือแบบปักสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยค่ะให้แค่พอให้รู้ว่ามีลายเพื่อนก็ปักสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันก็เพิ่มความเก๋ให้ดอกเห็ดเราไปอีกนิดนึงมันจะได้ไม่ดูโล่งเกินไปนะคะเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเสร็จแล้วก็เวลาปิดงานนะคะเพื่อนๆก็แทงปิดลายที่เราปิดก่อนแล้วก็ไปแทงกลับไปที่ลายเดิมก็ได้ค่ะแล้วก็ไปของพันไหมที่ลายเก่าลายเดิมอะค่ะที่เราทำไว้อะแล้วก็แทงเข็มกลับเข้าไปที่ตัวดอกเห็ดนี่แหละค่ะแล้วก็ตัดไหม
ได้แล้วค่ะดอกเห็ดเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนลองถักดูนะคะใช้เวลาไม่นานแล้วก็อยู่ในหมวดหมู่ผักผลไม้เหมือนเดิมนะคะเนี่ยค่ะลองดูนะคะลองถักดูค่ะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนมากเลยนะคะที่รับชมจนจบนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขแล้วก็สนุกกับงานถักนะคะอย่าลืมกดติดตามให้แอดมินด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ